ปิดคลิปนาทีระทึกเมื่อบั้งไฟ10ล้านแตกทำชาวบ้านวิ่งหนีตายกันอุตลุดมีคนเจ็บแล้วเกือบ10รายชาวบ้านที่มาร่วมงานเผยเมื่อปีที่แล้วยังไม่เคยมีบั้งไฟแตกแต่ปีนี้แตกไปแล้ว2ครั้งเหตุการณ์จะเป็นยังไงไปรับชมจากคลิปนี้กันครับโอเคครับ3 2 1ตู้ดครับฉีดครับฉีดไฟเลยครับฉีดน้ำเลยครับฉีดน้ำเลยครับพ่นน้ำเลยครับคุณผัดสวยวันนี้คุณผัดสวยสุดๆโอเคครับเอาดีออกแค่บาทนะครับดีออกไหมนะเอาดีออกแค่บาทนะครับดูสายไฟออกแค่บาทนะชิ้นน้ำเลยครับนี่ชุดดูแลพี่น้องครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่งานบุญบั้งไฟบ้านนาเราซึ่งจัดประเพณีอีสานบุญบั้งไฟ10ล้านขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยจะมีการจุดบั้งไฟจากชุมชนต่างๆตลอดทั้งวันกระทั่งช่วงเย็นวานนี้มีการจุดบั้งไฟ10ล้านซึ่งเป็นบั้งไฟไฮไลท์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดชาวบ้านได้ตรวจเช็คฐานจุดเพื่อความปลอดภัยพร้อมส่งสัญญาณให้ประชาชนออกไปจากพื้นที่เมื่อพร้อมทุกอย่างแล้วทีมงานจึงได้จุดบั้งไฟให้ลอยขึ้นไปซึ่งบั้งไฟก็พุ่งทะยานขึ้นฟ้าได้ไม่กี่วินาทีก็เกิดระเบิดเสียงดังสนั่นควันจากการระเบิดคละคลุ้งไปทั่วบริเวณเศษบั้งไฟที่ระเบิดยังแตกกระจายไปทั่วท้องฟ้าตรงนั้นทำให้ชาวบ้านที่ยืนอยู่ใกล้ถูกเศษบั้งไฟตกลงมาใส่ได้รับบาดเจ็บ8รายสำหรับสาเหตุนั้นยังไม่แน่ชัดว่าเป็นที่อากาศร้อนจัดหรือว่าเป็นการใช้บั้งไฟเก่ากันแน่3 2 1ตู้ดครับสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ